กกต.ตั้งโต๊ะคุยกับสื่อเป็นครั้งแรกหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างหนักโดยขอให้มั่นใจว่าการทำงานของกกต.เป็นไปอย่างยุติธรรมขณะที่เร่งตรวจสอบทุกข้อร้องเรียนและเบื้องต้นมีแล้ว66เขตค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งนำโดยนายปกรณ์มหันนพพร้อมด้วยนายธิติเชษฐ์นุชนาธได้พูดคุยกับสื่อมวลชนในนามส่วนตัวหลังจากมีกระแสโจมตีจากหลากหลายด้านโดยยืนยันการวิจารณ์ต่างๆส่วนตัวขอน้อมรับและเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากการวิจารณ์จะเป็นแนวทางในการนำมาปรับใช้และพัฒนาต่อไปซึ่งภารกิจของกกต.ขณะนี้ได้เร่งสอบสวนข้อร้องเรียนต่างๆที่มีมากกว่า300เรื่องแต่ในหลายๆสถานการณ์รวมถึงความชัดเจนต่างๆทางกกต.ยังไม่สามารถที่จะสรุปอะไรออกมาได้เนื่องจากมีกฎหมายอยู่คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา127และยืนยันว่าทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างยุติธรรมค่ะซึ่งขณะนี้มีผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด66คนมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาซึ่งทางกกต.ก็ต้องเร่งตรวจสอบให้เสร็จสิ้นเพราะหากคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อการประกาศผลและคำนวณคะแนนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อด้วยค่ะส่วนข้อสงสัยถึงสูตรการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนั้นขอยืนยันว่าทุกอย่างมีหลักการที่กรท.ทำไว้หมดแล้วตามกฎหมายมาตรา91ของรัฐธรรมนูญรวมถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา128และ129ส่วนที่มีการเชิญอดีตกรท.มาร่วมหารือนั้นเพื่อความรอบคอบในการทำงานอีกทั้งขั้นตอนทุกอย่างได้มีการตั้งสมมติลักษณะเหตุการณ์ไว้หมดแล้วค่ะทั้งนี้กกต.ทั้งสองคนยอมรับการรวบรวมรายชื่อเพื่อถอดถอนเป็นสิทธิที่สามารถกระทำได้แต่หน้าที่ของกกต.ก็ต้องทำการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและไม่รู้สึกกดดันและเสียกำลังใจในการทำงานเพราะเมื่ออาสามาเป็นคนสาธารณะแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตามมาค่ะขณะที่ในวันนี้ได้มีนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินทางเข้าให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีที่ยื่นร้องเรียนให้สอบสวนไต่สวนนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่โอนทรัพย์สินบรายทรัสต์โดยนายศรีสุวรรณกล่าวว่าหลังได้รับหนังสือด่วนจากกกต.กรณีที่สมาคมได้เคยร้องเรียนเมื่อวันที่19มีนาคมให้มีการตรวจสอบนายธนาธรซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้แถลงข่าวโอนทรัพย์สินไปให้ทรัสต์หรือกองทุนเป็นผู้ดูแลโดยอ้างว่าเป็นมาตรฐานใหม่นักการเมืองแต่อาจเข้าข่ายหลอกลวงหรือจูนใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองตามมาตรา73วงเล็บ5ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561เพราะวิธีการดังกล่าวในอดีตเคยมีนักการเมืองมากมายที่ใช้วิธีการโอนหุ้นแบบนี้แล้วค่ะซึ่งวันนี้นอกจากเดินทางมาให้ถ้อยคำในกรณีดังกล่าวแล้วนายศรีสุวรรณยังนำข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำตราสารโอนหุ้นบริษัทวีเล็กมีเดียที่อาจเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา98ที่ระบุว่าห้ามบุคคลที่ถือหุ้นในกิจกรรมหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.มามอบให้กับกกต.ด้วยเนื่องจากพบว่ายังมีข้อพิรุธและข้อสงสัยอีกมากมายในประเด็นนี้ค่ะหากกกต.วินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา73วงเล็บ5จริงก็จะมีบทลงโทษตามมาตรา195ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามผลการตรวจสอบต่อไปว่าจะมีการให้ใบเหลืองใบแดงใบส้มกับว่าที่ส.ส.คนใดบ้างเพื่อให้การเลือกตั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะนิวัฒน์นนท์ใสถ่ายภาพณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะ